หลังจากที่ทางลินชีเย่นะครับสามารถเอาชนะหัวหน้าทีมเนื้อกลบไปได้แล้ว, <IS> ลวก็แปากดว่าตอนนี้นะครับผมทางพี่เฉาหยวนที่ตอนนี้ได้เปิดผนึกต้องห้ามจากักรพรรดิผู้ถูกทำลายของเขานั้นเขานะครับก็พยายามไล่ฆ่าคนต่อไปลินชีเย่ที่เห็นดังนั้นเองครับผมเขานั้นจึงได้ทำการใช้เทปที่เป็นเทปในการห้ามพลังของผนึกต้องห้ามไว้นะครับผมถ้าการพันรอบตัวของพี่เฉาหยวนลินชีเย่นะครับได้ไปหาพี่เฉาหยวนนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับพี่เฉาหยวนนั้นก็ได้ถูกระงับพลังไปแล้วเขานะครับอก็ได้บองจาก่นเไปว มดเอาชนะวาหน้าทีมนากาได้แล้วทางผู้ประชาการยวนนะครับจะได้เข้ามาและขอให้ทุกคนนั้นแก้ทําเป็นว่าพวกเขานั้นได้แพ้แก้ก่ทีมนากาและโปรดอย่าเผยแพร่ข่าวชัยชนะของลินชีเย่ไปแต่ลินชีเย่นะครับก็บอกว่าพวกเรานั้นนะไม่จะไปที่ต้องโกหกหรอกเพราะยังไงเสียก็ตามผู้เข้าสมัครคนอื่นๆนั้นนะจะเป็นที่ต้องทําตามคําสั่งนั้นกนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็ได้ทําการเก็บกวาดนะครับสถานที่ที่ได้เกิดการต่อสู้ก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ถูกบูรณะขึ้นมาแล้วเพราะกับเราคนเจ็บนะครับก็ได้ถ ได้ทาการฝึกฝนอันหั่นโหดในค่ายทหารนี้ซึ่งก็จะมีอยู่การฝึกหนึ่งนะครับผมที่พวกเขันจะต้องไปฝึกดาบกับทางแชมป์โลกดาบมานั่นเองซึ่งตอนแรกครับผมทางแชมป์โลกดาบนะครับก็ได้ทําการสู้กับไผ่หลีทู่หมิงแต่ว่าไผ่หลีทู่หมิงนะครับได้ใส่ของขังอยู่เต็มตัวเลยนั่นเองทำให้เขานั้นไม่สามารถโจมตีใส่ทางไผ่หลีทู่หมิงได้ซึ่งไผ่หลีทู่หมิงนะครับก็ได้ทําการขอโทษให้แก่ทางครูฝึกดาบคนนี้ครับแล้วบอกไปว่าขอโทษด้วยเขานั้นน่ะลืมปิดระบบป้องกันอัตโนมัติซึ่งัาครบขเ ไปที่ทันลินชีเย่แล้ก็ปาก็พยายามที่ตอ่อสู้กับลินชีเยน่นี่ผมลินชีเย่นะเสือกเป็นเพลงดาบนะครับผมทําให้ครูคนนี้เฟล,ลเป็นอย่างมากที่ได้หาคู่ซ้อมใหม่นั่นเองก็ปาก็ว่าเขานะครับก็เหลือไปเห็นทางพี่เฉาหยวนนั่นเองครานีครับจะได้ทําการโยนดาบไม้แก่ทางเฉาหยวนซึ่งเฉาหยวนนะครับก็ไม่สามารถจับดาบได้เนื่องจากว่า,าทันทีที่เขานั้นได้จับอาวุธแล้วก็ผน,นึกต้องห้ามของเขานั้นก็จะทํางานแต่ครูฝึกดาบคนนี้ครับก็ได้บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นะ่ะได้ทําการเปิดโหมดระงับผนึกต้องห้ามเอาไว้แล้วพวกนั้นนะไม่สามารถใช้ผนึกต้องห้ามได้หรอกเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางเฉาหยวนนะครับจะได้ทําการหยิบดาบขึ้นมาแต่ก็ปาก็ว่าผนึกต้องห้าม ครับผมด้านเกิดทํางานขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ทําการสู้กับทางครูฝึกดาบคนนี้ก่อนที่ลินชีเย่นะครับจะทําการโยนเทปนะครับในการห้ามผลึกต้องห้ามพันพี่เฉาโยวนอีกเช่นเคยได้ตัดภาพในตอนดึกนะครับผมเราเด็กฝึกนั้นก็ได้มาทําการกินอาหารนั่นเองซึ่งอาหารครับก็มีแต่มันโทกับเนื้อนั่นเองซื่งพวกเขานะครับก็ได้บ่นว่าจะกินยังไงซึ่งพี่เฉาหยวนนะครับก็ได้นําผักดองนะครับมาทําการเคารพลินชีเย่แล้วบอกไปว่าคุณนั่นเป็นคนที่สามารถปิดผลึกผลึกต้องห้ามของเขาได้เพราะฉะนั้นเราก็คันั้นจะมอผักดองนี้ให้แก่ทางลินชีเย่ซึ่งอาจารย์เขานะครับได้บอกไปว่ามีเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นหรือก็คือทางลินชีเย่ที่สามารถลบล้างบาปของ ได้ซึ่งหลินชีเย่นะครับก็ได้บอกไว้ว่าและดีบาปของนายที่ว่านั้นมันคือบาปอะไรอย่างนั้นเหรอและก่อนที่พี่เฉาหยวนจะบอกนี่เองครับผมทีมนักการนะครับก็ได้มา,นานลงอาหารนี้พวกเขานะครับได้ทําการถอดหน้ากากกอนนี้พวกเขานะครับจะไปนั่งกินอาหารซึ่งการนั่งกินอาหารนี่เองครับผมก็ทําให้ทางเราเด็กใหม่นะครับรู้สึกอิจฉาไปเดี๋ยวมาทำให้ทีมนักการได้กินของดีจังเลยซึ่งทางหัวหน้านะครับก็ได้ทานหลินชีเย่นั้นมากินด้วยกันซึ่งหลินชีเย่นะครับก็ได้มานั่งด้วยนะแต่ว่าเขานั้นไม่คิดจะกินอาหารนั่นเองเขาเน้นได้มาถามกับทางหัวหน้าไปว่าคุณนั่นน่ะได้เป็นตัวแทนของทวยเทพได้อย่างไรหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วในระหว่างที่เขา ได้กลับจากโรงเรียนนั่นน่ะได้มีรถเมล์คันนึงนั้นเตียยที่พุ่งเข้ามาชนเขาแต่ในจังหวะนั้นเองเวลานั้นก็ได้หยุดชะงักก็ปรากฏว่าเขานั้นได้รับเลือกจากเทพเจ้าแห่งการเวลาและเพื่อเป็นการแล่เปลี่ยนแล้วก็เทพเจ้าแห่งการเวลานั้นน่ะจะให้เขานั้นน่ะเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าเก่าเทียนหยวนให้เขานั้นเข้าไปสู่เกาเทียนหยวนและนําสิ่งของหนึ่งออกมาลินชิเย่นะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้เกาเทียนหยวนที่ว่านั้นก็คือดินแดนแห่งทวยเทพของญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอซึ่งเขาครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วแต่เขานั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่แห่งนั้นมีจริงหรือไม่เขานั้นตามหามาตลอดแต่ก็ไม่เคยพบเจอส่วนเทพแห่งการเวลานั้นก็ บอกกับเขาว่าเขานั้นรู้สึกได้ว่าสถานที่แห่งนั้นนั้นต้องมีและจากนั้นเอง,ง ona, ครับผมทางหัวหน้าครับยังได้ถามกับทางลินชีเย่ไปว่าและทางมิคาเอลนั่นได้บอกอะไรกับนายไหมลิ ie, นชีเย่ครับก็เลยบอกไปว่ามิคาเอลนั่นนะไม่เคยบอกอะไรกับเขาเลยและก็บอกให้ทางลินชีเย่นั้นระวังตัวไว้ด้วยคนของวิหารเทพโบราณนั้นน่ะหมายที่จะต้องเล่นงานนายอยู่เขานั้นหมายที่จะทำการชิงพลังของนายถ้าเกิดชิงไม่ได้แล้วก็ก็จะทําการฆ่าก่อนหน้านี้น่ะทางวิหารเทพโบราณนั้นก็เคยมาการต่อสู้ข,ขึงเขาถึงสี่ครั้งแต่เขานั้นก็สามารถ ด้วยกันทนีเพื่อนลวนทีมนะครับพอเอ่ยชมอย่างนี้ก็ถือสะอึกเป็นอย่างมากแล้วบอกว่าโอ้พูดไรชวนขึ้นไส้ทิหายเลยณจันทร์น,น,นั้นเองครับผมทางหัวหน้าเขาจะ้บอกกับหมินชีเย่ไปว่า ถ้าเกิดว่าหลินชีเย่นั้นน่ะได้มีเพื่อนพ้องที่เชื่อถือได้แล้วก็ก็สามารถรอดได้และลังจานนั้นเองครับผมก็ปากว่าคนที่อยู่ในห้องอาหารนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะได้เกิดสลบไปนั่นเองเนื่องจากว่าพวกเขาได้ถูกวางยาในอาหารและหลินชีเย่นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเขานั้นก็ได้ถูกวางยาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ปากว่าตอนนี้ก็ผมเราเด็กใหม่ทุกคนครับได้มาตื่นขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเขาจินนานซึ่งทางครูฝึกนะครับก็ได้บอกไปว่าจะถือว่าทำภารกิสเร็็ลลต้้้งงยยทททีีทมม่่กกกานนนนนนโโดดดดววััซึิิไไใ กระสุนสีนะครับใส่ทางเรานักเรียนคนอื่นๆนั่นเองซึ่งพวกเขาจะได้รับการติดอุปกรณ์ที่จะเพิ่มน้ำหนักพวกเขา35กิโลกรัมนั่นเองโดยที่ใครนะครับถ้าเกิดโดนยิงเกิน5ครั้งแล้วก็ระบบช่วยไฟฟ้าในชุดกอะแล้วก็จะทางานและพวกเขาจะถูกเรียกกลับไปสอบปากคํานั่นเองซึ่งการสอบปากคาในครั้งนี้ครับผมพวกเขาจะได้สูกสวมแหวนแห่งความจริงเข้ามาคือว่าพูดอะไรจะต้องสารภาพออกมาเลยซึ่งมีอยู่คนหนึ่งได้ถูกตกลอบไปแล้วก็ได้ถูกจับไปสอบปากคํานั่นเอง และการสอบปากการในครั้งนี้ก็ผมก็เป็นการออกอากาศให้แก่ทุกคนได้รู้เลยครับผมซึ่งครูฝึกนะครับก็ได้ทําการลงโทษไปเลยว่าสิ่งที่น่าละอายที่สุดในชีวิตนั้นนั่นคืออะไรซึ่งคนคนนี้ครับที่ได้ถูกสวมไว้ในความจริงแล้วเขานั้นก็ได้สารภาพไปหมดเปลือกเลยซึ่งทำให้ทุกคนครับหัวเราะออกมาเป็นอย่างมากและประจวบเหมาะกัตอนนี้ครับผมไพร์ลีทูมิงนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้ในโมลลี่สามารถรอดไปได้นั่นเองซึ่งวก้ขัครับก็บังเอิญบังเอิญไปเจอรถคันหนึ่งนั่นเองจึงได้ขับรถนั้น ของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ